ในขณะที่พักเพื่อไทยนะครับที่เออมื่อกี้คนถามเรื่องเรื่องอะไรนะกฎหมายเกี่ยวกับการลดโทธธษคดีทุจริตเป็นยังไงไม่มีใครตอบเลยเนี่ยนะ<า>แต่เรื่องนี้ไม่ได้นะครับตรงนี้นี่ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีนะครับพักเพื่อไทยโดยนายแพทย์ชนาน่านสีแก้วสสน่านนะครับหัวหน้าพักแล้วก็คุณสุทินคลังแสงสสมหาสา,ารคามในฐานะประธานวิฝ่ายค้านนะครับก็ได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองต่อประธานสภาผู้แทนรัษฎรผ่านในแพทย์สุขิจอัถปธพกรนั่นคือยื่นเป็นร่างของพักเพื่อไทยเลยนะครับสาระสําคัญเนี่ยนะครับที่จะมีการาเสนอหรือแก้กันในส่วนของร่างของพักเพื่อไทยเนี่ยคุณหมอชนน่านก็บอกว่าในร่างของพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับเน้นเรื่องของการาจัดเขตเลือกตั้งให้มีเขตที่ติดต่อกันนะครับซึ่งจะแตกต่างจากของเดิม รวมทั้งฐานจํานวนประชากรก็ต้องเขียนให้ชัดเจนขึ้นขณะที่วิธีการคํานวณก็ต้องไปตามมาตรา91นะครับโดยให้เป็นสัสดส่วนโดยตรงกับคะแนนรวมของบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของทุกพักการเมือ,องรวมกันทั้งประเทศแล้วมาคํานวณโดยสสร้อยคนเป็นตัวตั้งแล้วก็เอามาเฉลี่ยจํานวนสอสอที่จะได้รับในแต่ละพักการเมืองนะครับนอกจากนี้นะครับยังพูดถึงเรื่องของประเด็นเรื่องไพรมารีโวนะการทันไพรม r รีโวทเนี่ย พักประเทศไทยเห็นว่ามันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา45จะไปยกเลิกไม่ได้แต่ขอเปลี่ยนวิธีการใหม่นะครับให้มีเพียงตัวแทนสาขาพักการเมืองหรือตัวแทนพักการเมืองประจําจังหวัดเพียงหนึ่งเขตก็สามารถส่งผู้สมัครได้ทุกเขตทั้งจังหวัดคือเดิมเนี่ยกฎหมายเดิมเนี่ยสมมติเขตแรกที่หนึ่งสม,มุทรปราการเนี่ยเขตของพักตัวแทนของพักน,นั้นต้องทำา a r l ม a m e โ t a กันว่าเขตหนึ่งสม,มุทรปราการจะส่ง ันทยาหรือสงปรมาเทศสมุตินี่นะ,ะแต่พรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเอางี้ทำน้ำมันง่ายขึ้นะนะจังหวัดอูตะกานเขตหนึ่งหรือหรือรอาจจะเป็นทั้งจังหวัดมาเป็นเขตเดียวมาเป็นที่ประชุมเดียวกันเนี่ยเลือกทั้งจังหวัดเลยห้าเขตเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะส่งไปไม่ต้องแบบไปทีละเขตท,ทีละเขตแบนนี้ะนะครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งงะเรื่องค่าบำรุงสมาชิกพรรคพรรคเพืกเก่อไทยก็บอกว่าจะมีการแก้ไขค่าบำรุงสมาชิก พักเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยสมาชิกโ่์คราว100บาทและสมาชิกถาวร2,000บาทถาวรคือจ่าย2,000บาทเป็นสมาชิกันตลอดชีวิตเลยนะ,ะก็จะแก้เป็นอัตราสมาชิกพักให้ไปเขียนไว้ในข้อบังคับของพักไม่ต้องระบุไว้ในกฎหมาย oh, นะแล้วแต่ว่าแต่ละพักเนี่ยจะ,ะกําหนดเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะไม,ไม่ไม่เป็นการผูกมัดกันจนเกินไปนะครับนี่ก็ในส่วนของพักเพื่อไทยนะครับค่ะ